ไปครับในวันนี้นะครับผมจะทำการให้เด็ก100คนนะครับมา Battle Royale กันนะครับผมโดยที่ว่าเขาต้องหาของนะครับมาสู้กันนะครับแต่ของเขาสามารถได้ของ OP มากนะครับจากการที่ขุดหินนะฮะการขุดหินใช้ของ OP เขามานะครับผมซึ่ง OP แบบขนาดไหนก็สุดๆเลยนะครับผมในบ้านในคลิปนี้นะครับเขาจะสามารถฆ่ากันได้หรือเปล่านะครับผมไปดูกันเลยนะฮะไปครับคลิปนี้ขุดหินได้ของโกงมาสู้กันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะทำการพาคุณพิงพัมกินไปเองนะฮะเกมหมดเซิร์ฟเวอร์ออนได้เลยนะครับไปขุดหินได้ของโกงนะครับทับเครดออนก่อนเพื่อเป็นการจัดการไอเทมของคนที่โกงมาก่อนนะฮะอู้สี่สิบไอเทมทำไมไอเทมมันมีเยอะอยู่วะเนี่ยเมื่อกี้ผมตัดไม้ไม่ขอแป๊บนึงหนึ่งนะมันแบบอย่าเพิ่งเดี๋ยว GM 2ก่อนไหมพี่มันมีไอเทมตกตั้ง100อ๋อมันมีคนโยนมีคนโยนไม่อยู่เว้ยนี่ทำไมกูเคลียร์มันยังมีของเยอะอยู่เลยวะตอนตัดไม้อยู่พี่ตอนเนี้ยแอดอันนี้ตอนนี้เป็นไอ้นี่อยู่พี่อ๋อตัดไม้โอเคเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้นะครับผมเราก็ต้องทำการจัดการเรื่องต้นไม้ก่อนนะฮะตัดไม้กันเรียบร้อยก่อนนะครับผมไม้ก่อนตัดไม้ก่อนไม้นี่ไม่ดรอปให้กูเลยเริ่มแล้วพิมพ์ด้วยเริ่มไปแล้วอ่ะเพิ่งรู้สึกตัวฉันรู้สึกตัวช้าไปเดี๋ยวครับ15นาทีนะครับในการหาอุปกรณ์นะฮะแล้วเดี๋ยว15นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจาก15นาทีเราเปิด PVP นะฮะพร้อมขาจะท้อโอ้ก็ไปขุดก่อนทำไมล่ะมันมีคนไปขุดก่อนไหมทุกคนผมก็แบบผมก็เลยต้องแบบจัดการเรื่องของไว้ก่อนเดสเปคอยู่ไกลแล้วเลื่อนเนาะเดสเปคตอนนี้ยังไม่เปิดนะจ๊ะมาท่านซีโอท่านซีโออยู่ใครท่านซีโอท่านซีโอต้องไปอยู่กับนั่นดิเดี๋ยวเรามีคนดูแลท่านซีโออยู่นั่นคือคุณน้องโอนินะฮะวันเช็คที่บอร์ดลัสเซอร์รุ่นอะไรครับไม่เอาท่านซีโออยู่ใครเนี่ยเดี๋ยวผมไปช่วยดีกว่าขอเริ่มขุดหินก่อนโอ้ตอนนี้คือแบบของเยอะมากครับคือถ้าเกิดขุดหินจะได้ของโกงนะครับในรอบนี้นะฮะท่านซีโออย่าลืมขุดหินนะจ๊ะคือของที่ได้มาเนี่ยมีโอกาสจะได้ของดีและของไม่ดีด้วยนะครับซึ่งมันจะแล้วแต่ดวงแล้วแต่กรรมที่มึงเคยทำไว้นะฮะถ้าเกิดทำกรรมดีก็ได้ของดีฮะถ้าทำกรรมชั่วได้ของชั่วนะครับถ้ากรรมโอ้นั่นแหละฮะนั่นแหละไปขอดิฟฟิคอลปรับเป็นนอร์มอลนะพี่ปรับเลยกรรมตดแบบนั้นกรรมตดนะครับไม่รู้ฮะกรรมพี่ดีกว่ากรรมตดตลกวะคิวพี่อะไรอยู่วะมีอะไรตลกวะคิวไม่พี่อย่าพูดงอนพี่อยู่พี่งอนอยู่เป็นไงล่ะงอนพี่บอลด้วยอิ่มละเกรดยิงเลยมันเลยอะไรกลางไม้ติมยิ้มพี่ทำตัวให้มันดีเหรอใช่ไหมโอ้เป็นแบบอย่างเด็กๆอ่ะถูกเอาไม่กี่ผมเลยใช่ไหมโอเคโอ้คือแบบอย่างนี้ครับแค่คิ้วผิดหวังพี่ผิดหวังในตัวมากนี่ได้อีเลท่าแล้วทุกคนเราต้องเอานี่มาก่อนฮะคลิปถัดไปผมขอ19ชั่วโมงนะครับผมสงสัยคนตัดต่อฮะเธอระวังจมน้ำตายเอ้าไม่จมน้ำเลยท่านซีโอท่านอยู่กับใครเนี่ยทำไมท่านไม่อยู่กับผมมาอยู่กับผมมาเนี่ยไปเอามาพี่นายวิชันอ่อนไหมทำไม่ดีกันท่านซีโอทำไมอยู่กับผมเนี่ยรับเคียวอีไทเทมก่อนไอเทมน่าจะเยอะไปเป็นหลักครับยังไม่เจริญหรอกนะกูอยากให้มึงรู้ความจริงแล้วมึงเอามากลับกันมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยใครมาทำใครเหรอพี่กูอยากให้มึงความจริงมึงมากลับไรเอ้พี่มึงก็ไม่ใช่ท่านซีโอไม่มีอะไรเขาแล้วสิโอ้ไม่โอ้ไอเดียตลกกันหรอแม่ยืนข้างๆกันเลยหรอผมขอนั่งทำการปั๊มเรียกพีก่อนแล้วกันฮะเอฟพีนี่จำเป็นจริงๆนะครับควรปั๊มแต่ของมันก็ไม่ได้โอพีมากมันจะดรอปแบบพอดีอะไม่ดรอปแบบไม่ได้เกินมันไม่ได้แบบชาร์ปสิบอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ไอ้ที่เหลี่ยมกูแล้วเฮ้ยเหลี่ยมเฉยอ้าวเหลี่ยมนี่ครับโดนได้เวลาโดนเหลี่ยมกลับแล้วไปซะมึงไม่ได้หมายถึงเตะนะบินแบบบินอะหรือวิเทชั่นอะบายปาตาบินไปเลยมึงอะบินไปหาทางรอดแล้วแกกันนะบังอาจมาทุบโต๊ะฉันท่านพระเจ้าของเซิร์ฟนี้รู้ด้วยว่าใครเป็นพระเจ้าเมย์ตีแต่ไม่ตายแน่เลยมันดรอปนอนแอปเปิลด้วยนะพี่บอกเลยว่าของตอนเนี้ยมันโอพีแบบมันใช้ความสามารถขั้นสูงในการที่เราจะจบเกมได้เว้ยคิวอย่าทักเก็ตพี่เลยนะเดี๋ยวน้องก็ตายแล้วอ่ะเอ้ดูถูกแบบล้านเปอร์เซ็นต์ไอ้เนี่ยเอาไอ้เนี่ยอยากโดนเปิดเผยความลับแล้วเราเนี่ยไอ้บอลดีกว่าอยากความลับหลุดอ่ะมึงอยากโดนเปิดความลับว่ะมึงที่หลายรอบไอ้บอลอ่ะไม่เป็นไรเก็บเลยไม่เอาก็ที่หลายรอบนู่นเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นหัวผมจะอยากหลุดนั่นหรอเนี่ยโหอยู่ดีๆพี่โจมันจะแหลกมากนะครับผมต้องทำการทับ QSE ไอเทมตลอดเวลาเลยไม่งั้นมันจะแหลกไปเว้ยผมแบบมันต้องเอาไอเทมออกไปเลยเว้ยไม่งั้นแบบมันจะแหลกมากเพราะว่าคนมันขุดหินกันเยอะมากเลยดูดิถ้าผมทับคิวก็ได้พี่จะได้ไม่เสียเวลาไม่เป็นไรเดี๋ยวกูทับเอง
กูก๊อปกูมีคำสั่งมาแล้วไงโอ้โหของนี่เหมือนจะดีๆนะฮะแต่ก็เข้าใจคำว่าดีหรือไม่ดีปะพอๆกับได้อยู่อ่ะเออได้อยู่พอๆกับได้อยู่ได้อยู่ที่ไม่แปลว่าได้อ่ะผมมีทั้งมันมีพวกน็อตเอ็นมายาเปิ้ลเอ็นชานตกมีอะไรพวกนี้ตกเต็มหมดเลยแบบอุปกรณ์ดีๆอ่ะเนาะตกเต็มเลยคนคือแบบมันตกเยอะมากนะฮะและเปิ้ลเอ็นชานี่คือแบบเป็นอะไรที่เหมาะสมกับการเก็บมากได้อยู่ผมว่าได้อยู่อีกเหรอได้อยู่กูตกนะกูต้องกูรอบนี้กูว่ากูต้องเห็นแบบกูต้องเห็นแบบอะไรวะฟอลคอนอ่ะฟอลคอนเต็มหมดเลยผมขอนั่นก่อนแล้วกันผมขอรับ Q Entity ก่อนแล้วกันฮะงั้นน่าจะแหลกมากนะครับโอ้โหแหลกแบบจัดๆแหลกแบบสัมผัสได้ยิ่งกว่าคุณเจนยามดิบอีกคนมันขุดเยอะคนมันขุดเยอะคนมันขุดต้องมันมีทั้งหลายคนในการขุดไงแบบคนขุดเยอะมันก็แบบโอ้โคตรแหลกเรียบร้อยมันฟักกิ้งแหลกถามคนป้าด้วยปลายาเนี่ยไอ้คือ EXP ไฟเวิร์กด้วยพี่ไฟเวิร์กอีกคนนี้ไม่มีครับจะมีอีกทีเป็นนั่นเลยครับจะมีอีกทีเป็นมันพุทธเลยฮะฆ่ามังกรไม่ได้นะครับผมก็อยากฆ่ามังกรเหมือนกันฮะฆ่าไก่บินไปเยอะแล้วถึงเวลาที่ต้องปล่อยให้น้องเป็นอิสระสักแป๊บเออผมสงสารมากเลยรู้ป่ะไอ้ยักษ์เป็นคลิปใครก็แม่งก็โดนฆ่าไอ้อะไรก็โดนฆ่าไอ้แบบมันเหมือนเป็นตัวที่แบบมันเหมือนเป็นแบบอารมณ์แบบไก่อะนับไก่ให้กูดูเป็นบอสหน่อยก็ได้ไม่ใช่ให้กูเป็นไก่กูไม่ใช่ไก่กูเป็นบอสนะกูเป็นบอสเกมกูไม่ใช่ไก่เล่นไมค์ครับแรกๆนี่แบบไปตียังไงกลัวแทบตายก็เราจะไก่บินได้แล้วเหมือนเจอสลามเริ่มต้นเวลาเล่นเกมอะไรบางอย่างแต่มึงต้องเจอมังกรใน PE ไอ้เหี้ยมังกร PE นี่แบบพีเดอร์มังกร PE อ่ะไอ้มังกรโลกมังกรแบบมังกร PE อ่ะทุกคนมังกรโลกจริงเอ๊ะจะมีคนตะการแล้วส่วนใหญ่ที่ได้มาเป็นดาบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่พี่มันเป็นแบบเหมือนเป็นของแค่มันของเป็นแค่เวล1อ่ะพี่เออเป็นของเวล1มันไม่ได้โกงขนาดมันไม่ได้โกงกับเวล2เราต้องไปหาให้มันแบบถ้าอยากให้มันโกงเราต้องแบบจัดการเองอ่ะต้องตีรวมกันเองทางที่ดีคือต้องได้ขวดเวลแล้วก็ของเอนชานดีๆอย่างน้อยถ้าได้80ก็ไปสั่งอินโทเว้ยจะไปสั่งอินโทใหม่พี่เอนติตี้แม่งโผล่มาเยอะมากทุกรอบเลยนะดูดิโอ้มีคนขุดโต๊ะนะกูไปอีกไอ้โต๊ะเปลี่ยนนั่นน่ะโต๊ะเปลี่ยนในเท่าไรเปลี่ยนเท่าไรเอาไปทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆดีไม่เอาไอ้เบี้ยกูไปทุกอย่างนี่กูด่าเลยอ่ะกูบอกเลยครับตอนนี้นะครับเหลือเวลาแค่2นาทีนะครับในการหาอุปกรณ์นะฮะซื้ออุปกรณ์ตอนนี้นะครับบางคนก็ได้ดีบางคนก็ได้ไม่ดีนะฮะเรียกว่าต้องพึ่งดวงแล้วครับจังหวะนี้ดวงใครดีดวงดีได้ดวงร้ายเสียอะไรมานี้นะฮะถ้าแปลตามหลักการนะครับบ้าพี่ดวงดีได้ดวงร้ายเสียบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าพี่บ้าคิงเนอร์คุงกับบาคาร่าของเขากูอยากได้เพชรรอบนี้กูอยากได้เพชรไม่ให้เพชรกูมาให้ทองมาทำไมเนี่ยกูเอาเพชรได้มา2เม็ดก็ยังได้แค่3เม็ดขอบคุณมากอย่าอะไรเนี่ยมันจะโชคดีเนี่ยโอ้เดี๋ยวบอกแล้วครับเดี๋ยวให้ทุกคนขึ้นมาบนผิวดินก่อนนะครับจะทุบไม่ได้นะฮะเออคนเกมโม2คนเกมโม2ไม่งั้นเวลาสู้มันจะแหลกเว้ยเพราะว่าจะมีคนขุดแล้วพวกนี้ไงมันจะแหลกนะฮะผมก็เลยคิดว่าเออเราควรจะเกมโม2เข้าไว้โอเคพร้อมนะครับพร้อมนะครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วใครพร้อมเดี๋ยวกูพร้อมแล้วตอนนี้ครับเหลือ40วินะครับผมท่าน CEO ครับท่าน CEO ท่านจะอยู่กับผมหรือท่านอยู่กับฝั่งนู้นเกมโม3ไม่เล่นไม่ได้ครับอยู่กับใครครับอยู่กับฝั่งนู้นหรืออยู่กับผมโอเคท่าน CEO อ่ะท่าน CEO เลือกที่อยู่กับผมไปหาท่าน CEO ก่อนท่าน CEO ครับคืนได้แล้วครับท่าน CEO เราจะปิดเหมืองแล้วนะฮะท่าน CEO ผมไม่ได้ดึงทำประตูเดเทอร์ทำเหี้ยเนี่ยเราปิดเหมืองแล้วนะครับเราปิดเหมืองแล้วนะครับโอเคโอเคนะในเกมโม2นะ1วิโอเคครับตอนนี้ถึงเวลาแหมเราต้องสู้แล้วอ่ะพร้อมนะผมนะมีคนเปิดประเดิมแล้วเอาวะเปิดประเดิมเลยทับ PVP ครับทับ PVP VP ออแล้วตอนนี้ PP ออแล้วครับท่าน CEO อยู่ข้างผมว่าท่าน CEO อยู่ข้างผมว่าโอเคท่าน CEO ผมไม่ได้ฆ่าท่านเราต้องกำจัดไอ้พวกนี้ก่อนนี่แหละเอ้ยท่าน CEO มีคนยิง CEO มีคนยิง CEO หาท่าน CEO จะให้เขาบินก็ไม่ได้ก็ใช่เรื่องใช่เหตุอยู่เคนซ่าเหรอเคนซ่ากูไม่รู้จักเคนซ่ากูจักแต่เคนโซตายกูตายโอ้โหไม่ตายครับทุกคนมีคนทำยาสเต็งด้วยใช่เหรอโอ้โหทำเป็นแอดเวนเจอร์ครับก็ขุดไม่ได้ไงขุดได้เดี๋ยวแม่งของมันเกิดแล้วมันทำให้แหลกตอนตีเธอกินยาคือเธอกินแอปเปิ้ลทองมีแอปเปิ้ลทองไหมแอปเปิ้ลทองที่เป็นรูปอย่างเงี้ยเอนชานเออกินแล้วมันจะเพิ่มเลือดแบบสุดๆแบบฉุดไม่อยู่เธอเห็นในรูปคนไหมรูปคนถ้าเกิดเธอถืออ่ะมันจะสามารถชูชีวิตได้ถ้าเธอใกล้ตายยุ่งเลยซีโอสมาดิผมมึงเดี๋ยวสายอยากโดนพลังไม่ตายแล้วหรอนะรู้จักไม่ท่าหยุดเวลากะว่าจะไม่ใช้แล้วนะแต่ขอใช้หน่อยแล้วกันนะโอ้เยอะจัดสามตำนานสรุปหลุดฟาดคออีกแล้วเจ้าคนฟาดคอเยอะอย่างวะเป็นมิตรเก็บไม่ได้ใช้ดวงใช้ดวงด้วยท่านซีโออยู่ไหนท่านซีโอไอ้เชียนี่มาไฟให้มวยมันถูกคู่หน่อยมาไฟให้มวยมันถูกคู่หน่อยมึงอะมาอะไรวัดกับกูบนถึงมวยมันจะถูกคู่ถ้ามึงวัดกับกูมานี่มาเดี๋ยวมวยให้มวยมันถูกคู่หน่อยมวยมันถูกคู่หน่อยฮะทำไรแล้วอะอะไรเนี่ยอะไรแล้วไหนเคนเฮ้ยเป็นขาวิ่งทีมกันเหรอพี่ทีมหลายคนเลยอ่ะเออไม่เจอซอมแม็กเอ้ยบอดี้การ์ดลงมานี่ดิมาบอดี้ซีโอโดนไอ้นี่อีกแล้วมากับกูมาให้มวยมาถูกคู่หน่อยแล้วเพื่อนหลังเข้าท่านซีโอ
ลาซิโอไปหนีเอาเลยไปแอบกันเลยแอบกันเลยแอบเลยแอบเลยอย่าไปสู้มันหมดที่ตายยากจริงแต่ตายยากไม่ได้แปลว่าตายไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยมีคนชุดเพชรมีคนชุดเพชรข้าเลยอ๋อลืมไปหรือเปล่าที่พี่เข้าฮาร์ดถึงว่าดิทำไมเรื่องมันรีกันตลอดเอาล่ะถึงเวลาปรับให้มันเป็นของสมจริงแล้วเฮ้ยมาสนามจริงยากกว่าสนามเล็กเล่นเยอะนะเหมือนเตือนใครเลยอะแบ็คเราแบ็คใช้ได้สำหรับการเอาไว้ฟาดฟันเฮ้ยพี่มีคนทำร้ายซีโอเต็มเลยอะผมพูดแค่นี้มาบริการบริการอีทานไอ้นี่นี่อะไรแล้วอะไรแล้วเกิดใหม่ดิครับโอ้ยผมฆ่าคนวิ่งทางสู้อะไรโอ้บินเป็นนกหนีเฉยนี่ขออาหารไม่ได้ครับจะได้อาหารนั้นมีแจกตอนขุดอ่ะไม่ยอมหาเองช่วยไม่ได้ว้าวอยากมวยถูกคู่เราอ่ะอยากมวยถูกคู่เราอ่ะติดเหรอเอ้ยมีคนติดไอเบสไอคิวมีคนติดทีเพี้ยหน่อยใครติดลิวเมโลอีเมโลดิอีเมโลไปอยู่กับซอนแม็กซ์แล้วนะจัดการแล้วครับลุมดิครับแก๊งผมเล่นหมาหมู่ครับลืมปรับเดสสเปคเฉยเลยเดี๋ยวผมปรับให้โอ้แล้วคนเกิดใหม่ก็โชคดีไปเลยอ่ะเอ้ยนี่ไงมีคนตายพอดีเอาคนในคนนี้เขาขอเป็นเกมหมดสามได้ป่ะผมว่าเราเอาแบบวิธีจบง่ายๆไหมจบแบบง่ายๆเลยอ่ะทำอะไรคิวเอฟเฟคกรีฟทุกคนสเต็งห้าหน่อยไอ้สเต็งสี่เอ้ยคุยฆ่ากันแล้วเอาแล้วมาถ่ายแล้วนะซีโอที่มันซีโอไหมท่านซีโอโดนลุมว้าผมตายเดี๋ยวเราได้ทันเดี๋ยวหนีกันฮะเอ้ยไมกี้ฆ่าคนฆ่าช่วยคนช่วยคนจากไมกี้กันเฮ้ยพี่ไมกี้เป็นระดับนะพี่จะสู้เขาได้ได้ดิโอ้เฮ้ยไมกี้แตกครับอะไรผมไม่แตกแฮะไม่พังง่ายๆหรอครับหนีกันแล้วกันนะไม่ไหวใครที่ดาบเพิ่มเงินเดือนไปอ่ะเวลาทำงานอ่ะจะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นอุ้ยเหี้ยโอ้ยเฮียมีคนตีกูจากนี่ด้วยตีกูจากโอ้เฮ้ยขนาดบินอยู่ยังเจอแบบพวกสมองและภูมิลบจากอากาศน่ากลัวเดี๋ยวก็ตายแล้วโอ้โหสมองและภูมิลบอากาศดีนะไม่มีหย่อนระเบิดฉบเฉียวไอ้นี่ไงตัวเจอตัวฆ่าซีโอแล้วเฮ้ยบอสพี่บอสหลังพี่อะไรนี่ไงบินแบบฉบเฉียวด้วยเปล่าเนื้อฉบเฉียวอ่ะบินเป็นเหี่ยวเลยอ่ะแบบโฉบแล้วก็บินขึ้นอ่ะเนื้อฉบเฉียวเขาเน้นโฉบไงไมกี้วะเฮ้ยบินถึงไปสับบินโอเคบินละอยากเกิดใหม่อ่ะไม่ได้ทำเกิดใหม่ไม่ได้ครับเกิดใหม่ไม่ได้ครับโอ้ยตอนนี้มีคนเริ่มเสียไปเยอะแล้วก็คือตอนเนี้ยคนเสียบันทองกับเสียนั่นอ่ะเสียไอ้โทเทมเอาแล้วไปร้านเขาอีกแล้วไปเก็บของกูไม่ได้มาร้านกูมาขโมยสัตว์เนี่ยกูได้ชุดกับโปรเทคชั่นมาด้วยเฮ้ยพี่มีลูกน้องพี่อยู่ข้างหลังพี่ด้วยใครชื่อว่าซอมแม็กเบสซิเคนไม่ใช่พี่เบสซิเคนเฮ้ยแล้วมึงไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยทำไมมันว่ายน้ำทำไมเดินพี่ก็ว่ายน้ำพี่ใช่เหรอพี่ว่ายน้ำใช่พี่ดีคนยากเลยพี่เอ้าอาดัมตายพี่ไมกี้ตายเหรอใช่พี่ผ่านแล้วไม่รู้หรอกขวานไมกี้ชาร์ปไรนี่ขนาดชาร์ป5ตีกันยากเลยดูดิถ้าไม่มีชาร์ปชาติหนึ่งยังไม่จบมั้งผมให้สติง4นะสติง4มันกลายเป็นสติง5ไงมันมีคนโทเทมเยอะแน่เลยผมว่าแบบเยอะจัดมีคนมันทองเยอะไอเนี่ยไอเนี่ยมันทองเยอะจัดขวานโฟมเอเซนซี่1พี่เอ้ยไม่มีชาร์ปพี่บาไม่ชาร์ปเหรอไอ้เหี้ยแต่มันตีโคตรแรงอ่ะนะขวานไอ้พายอ่ะชาร์ปโดนไอ้ไม้ตีทีนึงกูทำให้แบบลดโคตรแรงอ่ะตรงนึงผมช่วยดูก่อนไม่มีเลยพี่ผมมีคนตามมาอีกเฮ้ยเฉยอะไรวะเนี่ยจะเอาให้ได้เลยโอ้พี่คนตามมาอีกตามอีกอ่ะใครเนี่ยลุงเหรอเราดูพลังกันจัดลุงดีกว่าโอ้ my god มาตีพี่นี่ไงนี่ทีเบอร์อ้าวติดเฉยอันเด้เกือบไม่รอดแล้วบอกเลยโอ้ยกูเกือบไม่รอดแล้วบอกเลยอ่ะเก็บศพแป๊บมาเพิ่งเก็บศพไปแล้วก็ไปละเฮ้ยผมควรปล่อยติดเลยดิพี่ดูมันติดตรงเสาอากาศแหละไม่มันออกไม่ได้โอ้กูตายบินชนตัวเองตายบินชนคนเลยเหมือนผมตายนะครับเราก็ต้องทำการเร่งนะฮะพยายามจะตายอ่ะวิ่งแบบวิ่งทั่วแมพผมบอกเลยมันบินกันไปบินมามันไม่น่าดรอปไปเลยท่าเลยเออคนตัดเลยท่าถ้าเกิดเราตัดเลยท่าเดี๋ยวอะไรที่แบบท่านซีโอครับจบวันนี้ไปวอลเลนต้าหนึ่งไหมท่านโอ้ยเลยท่าบินทุกคนเลยบินเป็นเฮ้ยดาบเพิ่มเงินเดือนโอ้ยมันโดนดาบเพิ่มเงินเดือนว่ะเฮ้ยอีสตอนไลท์กูบอกเลยถ้ามึงชนะกูเพิ่มเงินเดือนได้คิวอาทิตย์นึงอ่ะอาทิตย์นึงกูเพิ่มคิวละ500อีสตอนไลท์อะไรกูเพิ่มเงินเดือนได้คิวอาทิตย์ละ500เลยอาทิตย์นึงอ่ะเราจะได้เพิ่มเงินเดือนสไลท์มาอยู่ไหนวะอีสตอนไลท์อีสตอนไลท์มันจะโดนเพิ่มเงินเดือนแล้วนะเว้ยเฮ้ยอีสตอนไลท์โดนตบย้ำเลยเก้ตายเกิดใหม่อีกรอบเลยครับไอ้ลุงช่วยฆ่าไอ้ซันไนดิลุงมาช่วยลุงช่วยฆ่าไอ้ซันไนเฮ้ยบาชิเกนฆ่าไอ้ซันไนเร็วบาชิเกนฆ่าไอ้ซันไนฆ่าไอ้ซันไนต่อไปขโมยมันทองก่อนฆ่ามันอินทอนไนดีแล้วหาที่แอบอินทอนไนจะจบไหมเนี่ยรอบนี้สงครามโคตรยาวนานค่อยฆ่าคนกากาเอ้ยสวอตคิวเลยไม่ใช่สวอตโซล่าเป็น10ครับสเต็ง 10นะครับตี2ทีแน่ตายนะครับจากที่คิดไอ้ซันไนโดนฆ่าครับ yes ดูดิใครได้พลังสืบทอดของ
ดาบไปนั่นไปเอ้ยพี่เกียบอะไรเนี่ยวะดาบมือหายไปแล้วแหละไม่นะดาวเป็นการเพิ่มเงินเดือนไม่มีเงินเดือนแล้วโอ้โหอาทิตย์ละ500เนี่ยสี่อาทิตย์ก็แบบ 2,000 โอเคตอนนี้คนส่วนใหญ่จะบินอยู่ข้างบนนะครับไม่รู้ว่าทำอะไรข้างบนกันนะฮะผมทำเซตให้ดูดิส่วนใหญ่ข้างบนกันหมดเลยบินเป็นเหมือนแมลงวันอ่ะพี่บินเหมือนแมลงวันอ่ะพี่ผมว่าต้องเซตข้างบนให้บินต่ำๆลงมาหน่อยไหมพี่เราต้องจัดการปิดอากาศยานแล้วอ่ะเดี๋ยวผมไอ้นี่นี่เราต้องปิดแม่ฟ้าหลวงละแม่ฟ้าหลวงไม่เปิดต้อนรับพวกมึงแล้วไม่ให้พวกมึงเป็นประเทศเหนือแล้วไปเลยถ้าจะไม่ผิดขวานใช้ได้นี่ไงใช้วิธีได้พี่เอาดิปิดแม่ฟ้าหลวงดิจะทำมานะโอ้ยเวลาค้างค้างค้างเฉยค้างเฉยมันแรงมากเลยอ่ะผมยังไม่ได้ทำพี่ยังไม่ได้ทำเลยนี่ยังไม่ได้ทำเลยเก๋หายไปไหนจะรอซื้อซะหน่อยโอ้มึงลองโดนลืมแบบกูบ้างไหมกูโดนตามตั้งแต่กูโดนตามตั้งแต่กูวิ่งแบบเหมือนพี่ตูนไอ้เหี้ยสมรรถภูมิกำลังบินกันอยู่นั่นแหละผมว่ามันมืดปะมันมืดนะแต่ไม่นานหรอกเออตอนนี้เหลือคนแค่ไม่กี่คนละอ้าวอันนี้ NV off เอออ่ะได้ละมันก็ยังบินน้ำตาอีกอ่ะเฮ้ยสู้กันได้แล้วเลิกบินได้แล้วบินกันเป็นแมลงวันเออทำไมบินกันขนาดนี้เนี่ยดูบินดิเชี่ยบินแม่งบินกันดิไอเชี่ยเป็นก็บินด้วยแล้วมันจะจบไหมเฮ้ยมีหน่วยซุ้มยิงด้วยมีคนแบบวันหลังเราขายว่าเราอยากได้ชีวิตที่2ครับจ่าย50บอลเราจะเพิ่มชีวิตที่2ให้ถ้าคุณคิดว่าคุณแน่เราจะสามารถเพิ่มชีวิตคุณได้จะไม่มีของให้นะพร้อมกับอุปกรณ์สตาร์เตอร์เริ่มต้นเป็นอ๋อมีสตาร์เตอร์ด้วยสตาร์เตอร์ดิสตาร์เตอร์พี่ไอเบนค่าได้ไอเบนจะที่1หัวใช่เหรอถ้าจะให้ต่ำกว่านี้บอกเลยพี่แต่ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอเลยล้อเล่นไม่ทำขี้เกียจไอที่พี่บอกอะผมว่าแม่งคนเติมกันเยอะแน่เลยไม่เหมือนพนันเลยว่าร่วมเล่นเซิร์ฟคนละ25 บาทครับใครที่เล่นชนะเอาตังค์ไปเลยครับโคตรพนันเลยเฮียขอสเต็ง250อะไรวะซีเจียนต้องชนะนะอย่าให้เบนชนะตอนนี้เหลือแค่คนแบบมีคนเดิมๆแค่2คนคือซีเจียนกับไอเบนเว้ยที่เหลือเป็นเด็กใหม่หมดเลยไม่เคยได้รางวัลนะฮะใครไม่ใส่เสื้อเสียเปรียบนะซีเจียนไม่เคยได้หรอเอาอย่าฝันคอยซีเจียนโอ้โหเคยเห็นแบบเกือบที่1หลายรอบแล้วซีเจียนอะเป็นที่2ไงไม่ได้ที่1แต่เป็นที่2อ่ะนะเบนไอ้เบนเบนตีแล้วเบนตีแล้วเอ๊ะไอ้เบนรูปคมว่ะไอ้เบนรูปคมว่ะเบนไล่ฆ่าแล้วว่ะเอาน้ําออกว่ะเก้เอาน้ําออกว่ะไม่ต้องไอ้เบนรูปคมเสร็จแล้วครับไม่ต้องมีเบนโหดจังอ่ะไอ้เบนเบนโอ้โหเบนรูปคมโดนสเกลตันยิงจะตายไอ้เบนแล้วคนแค่ไม่กี่คนละมีใครหลบใต้ดินมั้ยน่ะไม่มีเนาะไอ้เบนน่ะไอ้เบนทำอะไรอยู่ไอ้เบนบินไปบินมาบินแข่งกับไอ้นี่เหรอสนิกบาเลียนเนี่ยใครบินนานสุดชนะอะไรแบบนี้เหรอจริงๆลืมคมโอ้ยกูจะลืมคมไอ้เหี้ยมันลืมคมกูไม่กล้าไปเดินเลยไอ้กูเจอหน่วยชอบเฉียวลืมคมไอ้กูเจอหน่วยชอบเฉียวลืมคมมาเมื่อกี้ส่วนคนที่เหลือเป็นคนที่บินได้ทั้งนั้นมันจะลืมคมไอ้เหี้ยได้ลืมคมกูไอ้เบนพี่มันยิงจากด้านบนเป็นรูปคมมันรูปคมไปอะไรไปทานไปบินไปเลยแล้วก็ทับเคลียร์ของมันนะพี่หัวร้อนหรือไปทานไก่เฝ้าดิ่งไปสักระยะไป it's not nice style ยังครับเหลือแค่3คนครับตอนนี้กูมันรูปคมกว่าโดนเฮดช็อตเลยมีคนบอกให้ทำคิวเฮ้ยซีเจนโดนเอ้ยมีโคตรแย่อะเบนอะไอเบนมันแบบมันมาโฉบแล้วมันก็หนีอะพี่มาต่อนะนั่นๆๆโอ้โหยิงจากด้านบนด้วยเคหนึ่งๆกันซีเจนสู้ๆห้ามแพ้คนตัดต่อเสียเชิดเรียบร้อยฟ้าไม่เป็นใจเธอมีใครบินอีกแล้วมันน่าจะพังนะปีกอะเพราะมันบินน้ำมาเลยไม่มีเบนดิ้งด้วยมีตับมาเก้สึกลูกคมว่ะทับเคลียร์เอ้ยเอาดิโอ้ยไอ้เบนโดนลูกคมที่สุดก็ชนะแล้วเจ้าส่งเงินส่งเบอร์มาครับ80 บาทสุดท้ายที่กูมีทั้งชีวิตเหลือเป็นของมึงแล้วเฮ้ยเบนเฮ้ยนอกรอบอะเบนอ้าวคนนี้เกมจบกระจกไม่ต้องคนสี่รูปไม่ชิดหลายรอบเลยรูปคมรูปคมไม่ อยากโดนรูปคมโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนได้ดูครับบายโชคดีชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะอยากให้เกิดกิจกรรมแบบนี้อีกก็บอกที่มาเซิร์ฟไหนดีกูได้ไปเช่า